วันนี้ทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนบ้านเพียรซัมพูวิทยานะคะคุณครูน้อยนาบอกว่าเด็กๆชอบเรียนวิทยาศาสตร์มากเลยครับวันนี้เราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแรงดึงดูดของโลกใครรู้จักแรงดึงดูดของโลกบ้างใครรู้จักว่ามันเป็นยังไงมีไหมคะมีหนึ่งคนเด็กชายทักษณัยช่วยเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังหน่อยว่าแรงดึงดูดของโลกมันเป็นยังไงคะตามความคิดของนักเรียนที่รู้มาเป็นแรงโน้มถ่วงของโลกครับเป็นแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วมันเป็นยังไงอีกคะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วอ้าวปรบมือให้ทักษณัยด้วยนะคะทักษณัยบอกว่าแรงดึงดูดของโลกก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกครับรู้แค่นี้ครับที่ผมรู้มานะคะแล้วมันมีเรื่องราวมากกว่านั้นอีกเรื่องจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลกอยากให้คุณแนนเล่าหรืออยากให้ดิ้งดองเล่าคะดิ้งดองโอ้ยชื่นชอบกันจริงๆเลยวันนี้ดิ้งดองเขาดังแล้วเขาเป็นดาราทางไทยทีวี4ช่อง3นะคะเวลา 11:05 นวันนี้เขาก็จะออกอากาศนะดิ้งดองวันนี้ติดตามชมกันได้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางแต่ว่าคุณแนนอดชมนะคะเอาล่ะวันนี้ดิ้งดองเขาจะมาเล่าเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลกเป็นอย่างไรไปดูพร้อมๆกันนักเรียนโรงเรียนบ้านระมาจังหวัดสุรินทร์นะคะบอกว่าชอบมากเลยค่ะดิ้งดองหนูชอบจริงๆนะคะวันนี้นำเสนอในตอนที่มีชื่อว่าทำไมแอปเปิ้ลจึงหล่นจากต้นใครทราบคะยกมือแล้วชานมชานมบอกว่าทำไมแอปเปิ้ลจึงหล่นจากต้นเพราะมีแรงโน้มถ่วงของโลกและถ้าคุณครูแนนถามว่าไอ้เจ้าแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นอย่างไรตอบได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่ายังไม่เข้าใจแต่รู้ว่ามันน่าจะเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ชานมตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้ชานมด้วยแต่มันจะเป็นอย่างไรเราจะต้องอธิบายได้ใช่ไหมคะนักวิทยาศาสตร์อ้าวไปดูพร้อมๆกันมาแล้วพระเอกวันนี้เขาก็ใครคะนั่นนะมาดูเรามาดูคนดำดำมาดำมาดำตัวดำใครคะเจ้าบูชีนะคะเจ้าบูชีกับเจ้าดิ้งดองเขาคุยอะไรกันนะคะนี่บูชีสมัยก่อนเนี่ยนะไอ้สมัยเมื่อหลายปีก่อนมาแล้วนี่ฉันจะเล่าให้ฟังเรื่องมันก็มีอยู่ว่าโอ้โหเดี๋ยวก่อนดองเองอย่าเพิ่งเล่าได้ไหมอุ้ยฉันคิดว่าเรื่องที่นายจะเล่านี่นะมันคงเก่าเกินไปมั้งเพราะนายบอกว่ามันนานคงจะนานจนมันเก่ามากนี่จะบอกเสียก่อนถ้าเรื่องเก่าเนี่ยบูชีไม่ยากฟังหรอกเพราะมันเก่าไปบูชีเนี่ยเป็นเด็กทันสมัยอินเทรนด์ชอบเรื่องใหม่ๆนะมีใหม่เรื่องใหม่ๆอ่ะแหมวัยรุ่นจริงๆเลยบูชีใจร้อนจริงๆเลยนี่เอาเรื่องนี้เด็ดสุดเลยฟังนะมันไม่เก่ามากเท่าไหร่หรอกแต่มันก็จัดอยู่ในเรื่องของเก่าๆนี่ไอแซคนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนั่งลงใต้ต้นแอปเปิ้ลแล้วแอปเปิลก็ตกใส่หัวตกลงมาที่พื้นเยอะแยะมากมายแค่เนี้ยเลยที่ว่ามันเก่าอ่ะแล้วมันยังไงอีกดิ้งดองไม่เห็นว่ามันจะเกี่ยวอะไรกันตรงไหนอย่างไรอีกแค่แอปเปิลตกหล่นลงมาแค่นี้เองอะนะฮะเดี๋ยวก่อนบูชี่มันไม่เท่านั้นสิเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเขาตกใจมากเลยนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยลมก็ไม่มีพัดมาแล้วก็ไม่มีใครเดินผ่านแถวนั้นเลยบรรยากาศน่ากลัวมากวังเวงมีเสียงสุนัขหอนดังฮู้ฮะเจ้าดองหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้
จ้าอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าเจ้าจะมาเล่าเรื่องพุบผีให้ฉันฟังเพราะว่าฉันน่ะถึงหน้าตาฉันจะขี้เล่ฉันก็ไม่ชอบฟังเรื่องผีอย่าเล่าได้โปรดขอร้องฉันไม่อยากฟังเรื่องผีว่าแล้วก็เป็นไงคะนี่บูชี่นายก็พูดเพ้อเจ้อไปใหญ่แล้วมันใช่เรื่องผีที่ไหนเล่าไม่ใช่เรื่องผีแต่ว่าไม่มีคนเขย่าต้นไม้แอปเปิลร่วงลงมาเองฉันไม่ชอบอ่ะไม่ต้องเล่าต่อแล้วดิงดองถึงแม้มันจะสนุกแค่ไหนฉันก็ไม่อยากฟังเพราะว่าฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันน่ะกลัวพับผีโอ้โหมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกบูชีที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่านิวตันน่ะเขานั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วก็มองแอปเปิลล่วงมาทีละลูกแล้วเขาก็ค้นพบว่าที่มันเป็นอย่างนี้นะเพราะมันมีแรงอย่างนึงของโลกซึ่งเราเรียกแรงชนิดนี้ว่าแรงโน้มถ่วงของโลกต่างหากล่ะแรงโน้มถ่วงของโลกไม่ใช่พับผีแรงโน้มถ่วงของโลกเลยนะหรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าแรงดึงดูดของโลกไปดูหน้าเจ้าบูชี่กันโอ้โหไอเราก็นึกว่าเป็นเรื่องผีที่สุดมันก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกดึงลงมานี่เองโอ้มันช่างอัศจรรย์อะไรอย่างนี้ใช่แล้วบูชี่ทำให้เรารู้ว่าเป็นเพราะแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้แอปเปิลตกลงมานะคะโลกเราน่าจะมีแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้พระจันทร์หมุนรอบโลกได้ก็เพราะมีแรงโน้มถ่วงนี่แหละพระจันทร์หมุนรอบโลกของเราโดยไม่ตกลงมาเพราะมันมีแรงโน้มถ่วงของโลกเราเรียกใช้คำว่าโคจรเชอะพูดอะไรไม่รู้เรื่องไปพูดถึงดวงจันทร์อีกแค่แอปเปิลตกลงมาเพราะแรงโน้มถ่วงของโลกก็พอแล้วแม่อธิบายไม่เข้าใจจริงๆเลยเฮ้ยฉันละเบื่อฉันไม่อยากอธิบายให้เจ้าบูชี่ฟังเลยอยากจะร้องเพลงนี้ให้บูชี่ละเกินว่าช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยเด็กๆทุกคนรู้นะว่าเจ้าบูชี่ไม่ค่อยรู้อะไรเลยนี่มาดูให้ดีๆเดี๋ยวดองจะสาธิตวิธีการขว้างหินซึ่งเป็นหลักการของแรงโน้มถ่วงของโลกดูให้ดีบูชี่ว่าแล้วก็เป็นไงคะหยิบก้อนหินขึ้นมา1 2 3โอ้ยมันจะลอยไปไหนไกลกันเนาะโอ้โหแรงเยอะจริงๆเควี้ยงด้วยแรงกี่นิวตันเนี่ยโอ้โหลอยขึ้นไปเรื่อยๆลอยขึ้นไปเรื่อยๆบนท้องฟ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยดงมันเปลี่ยนทิศแล้วมันเปลี่ยนทิศแล้วมันกำลังจะล่วงลงมายังโลกของเรามาตรงไหนอาจารย์ใครทำฉันบอกมาเดี๋ยวนี้คือว่ากวินอย่าน้อยใจนะคือว่าเรากำลังทำการทดลองเรื่องแรงดึงดูดของโลกอ่ะขอโทษทีนะฉันไปก่อนล่ะเจ้าบูชี่แกจัดการด้วยว่าแล้วก็ไหมคะหนีไปเลยจบแล้วปรบมือให้ด้วยดิ้งดองเควี้ยงก้อนหินด้วยแรงใช่ไหมคะแรงทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่เควี้ยงขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ตกลงมาสู่พื้นดินแต่ยังไม่ถึงพื้นถึงใครก่อนคะถึงศีรษะเจ้าเพนกวินก่อนนะคะแรงนะคะเควี้ยงขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาสู่พื้นที่ตกลงมาได้เพราะมีแรงชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าแรงดึงดูดของโลกหรือแรงโน้มถ่วงของโลกในป.3นะคะเราจะใช้คำว่าแรงดึงดูดของโลกแต่ถ้านักเรียนไปอ่านหนังสือหลายๆเล่มเขาอาจจะเขียนว่าแรงโน้มถ่วงของโลกให้นักเรียนเข้าใจว่ามันเป็นคำเดียวกันนะคะอ่ะขอไปดูที่สไลด์สักเล็กน้อยเดี๋ยวให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลกกันก่อนนะคะนี่แรงดึงดูดของโลกไปดูนี่ไม่ว่าจะเป็นชานมไม่ว่าจะเป็นปฏิพลไม่ว่าจะเป็นกุ๊กกิ๊บ
ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพัทธ์หรือแม้แต่เมชกันก็ถูกแรงดึงดูดของโลกดูดเอาไว้ยืนอยู่บนโลกได้โดยไม่ตกจากโลกใช่ไหมคะไม่ตกจากโลกเพราะมีแรงดึงดูดของโลกและเจ้าแรงดึงดูดของโลกมันเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่าแรงดึงดูดของโลกหรือแรงโน้มถ่วงของโลก